เขาร่วมรวมการรวมตัวเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดนะครับและท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายนะครับเราพูดถึงความผิดพลาดนะเช่นที่ว่าสมมติไปโดนกระสุนเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอโทษเรื่องนั้นแต่ไม่ได้ไปขอโทษม็อบที่ผิดกฎหมายความรักที่ไม่มีขอบเขตรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้วต้องทำใจทุกอย่างแม้จะรู้ว่าคนรักทำผิด13คนที่จะโดนในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนูเชื่อมั่นเลยว่าพลังของการต่อสู้ข้างนอกนั้นจะไม่แผ่วลงแน่นอนเพราะว่าถ้าหากพรุ่งนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวจริงมันได้ประจักษ์อยู่แล้วค่ะว่าประเทศนี้ความยุติธรรมมันล้นเกินมากอีกไม่นานแกนนำจะรู้เพราะตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาตอนนี้เราเริ่มเห็นเสื้อแดงแล้วสุดท้ายเสื้อแดงจะเข้าไปทำการครอบครองม็อบทั้งหมดเราจะเห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้เราเริ่มเห็นเสื้อแดงมากขึ้นมากขึ้นม็อบจะเคลื่อนไหวเต็มที่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือวันที่6เมษายนคือวันจักรีตอนนี้การเคลื่อนไหวเราจะเห็นสีแดงมาแล้วสีแดงมาแล้วจากเดิมเห็นสีส้มสีส้มคนนี้ก็เป็นสีแดงนะครับแกนนำทั้งหมดกำลังถูกหลอกอ้างประชาธิปไตยอ้างสิทธิเสรีภาพพลาดรภาพทัดเทียมเสมอภาควัฒกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นหัวข้อร้อนๆนะฮะเรื่องของแกนนำถูกหลอกใช้ไม่ว่าจะเป็นเพนกวินนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำคนอื่นๆที่อยู่ในเรือนจำนะตอนนี้ก็คงเริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกใช้ที่ผ่านมานะฮะจตุพรพรหมพันธ์แกนนำก็พูดในทำนองเดียวกันนะว่าสุดท้ายก็ปล่อยเขาลอยแพต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตลอดทั้งวันนะว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในขณะนี้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประกาศห้ามชุมนุมตามพรกฉุกเฉินและประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่5ตรงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับห้ามมีการชุมนุมทุกๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับห้ามจัดกิจกรรมที่มีลักษณะมั่วสุมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับถ้ามีการชุมนุมนะครับก็จะคงจะเป็นความผิดตามพรกฉุกเฉินมาตรา9นะครับและประกาศฉบับที่5และจะเป็นความผิดตามพรบควบคุมโรคอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีการโพสต์เชิญชวนนะครับส่งต่อกระจายต่อหรือเชิญชวนชักชวนด้วยประการหนึ่งประการใดนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมชุมนุมนะครับมีผู้เข้าร่วมรวมการรวมตัวเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดนะครับและท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจขอยืนยันว่านะครับได้ตำรวจของเราทุกนายปฏิบัติหน้าที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์สมบัติสาธารณสมบัติสำคัญของประเทศชาตินะครับมีหน้าที่ในการป้องกันเหตุร้ายป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแนวทางและมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวมนะครับและขอยืนยันว่าแนวทางและมาตรการต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติไปนะครับเป็นไปตามหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและหลักสากลครับขอบคุณครับได้มีการประกาศขอโทษเนี่ยการประกาศขอโทษของท่านในประกาศขอโทษม็อบหรือว่าประกาศขอโทษประชาชนไอ้ที่พูดเนี่ยถ้าไปฟังผมนะมันมีเทปอยู่แล้วนะผมก็บอกว่าอะไรที่ตำรวจผิดพลาดไปเนี่ยนะก็ขอโทษเราพูดถึงความผิดพลาดนะเช่นที่ว่าสมมติไปโดนกระสุนเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอโทษเรื่องนั้น
แต่ไม่ได้ไปขอโทษม็อบที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ไปขอโทษคนที่ทำใช้ความรุนแรงพวกนั้นเราก็ต้องใช้กำลังบังคับใช้การบังคับใช้กฎหมายก็จับกลุ่มไปคราวที่แล้วก็จับไป20คนนะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าความรุนแรงเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดพอถึงเวลาเกิดมาเนี่ยมันก็ควบคุมยากนะครับในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยทุกคนก็เกิดความผิดพลาดกันได้นะไม่มีใครอยากจะให้คนที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่หรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมารับผลของการกระทำนะฮะเรื่องครับการมาปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับในการสังเกตการการบันทึกภาพหรือการทำข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับในวันนี้เองก็อยากจะฝากว่าให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสำรวจว่าจะผู้ใดที่อาจจะยังไม่มีในส่วนของปลอกแขนที่จะพิสูจน์ทราบว่าเป็นสื่อมวลชนได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางกรมประชาการตรวจนครบาลเร่งดำเนินการจัดหามาให้นะครับเพื่อจะทราบว่าท่านเป็นสื่อจากสื่อใดนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้รับฟังคำสั่งของเจ้าที่ตำรวจนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับก็ตรงไหนเองที่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงนะครับก็อย่าไปยืนอยู่ด้านบริเวณนั้นนะครับก็อย่าใช่เชื่อฟังเจ้าที่เป็นหลักด้วยนะครับในการประสานงานกันระหว่างสื่อนั้นทราบว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เร่งที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสื่อทุกแขนงถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของตำรวจแล้วก็ในส่วนของสื่อด้วยครับในขณะเดียวกันได้มีการเน้นย้ำไหมคะบางส่วนที่ใกล้ตรวจข่าวด้วยค่ะตอนนี้จะเกิดการแบบซ้ำไหมคะขอทีครับไม่ค่อยดีครับที่แล้วมีขอบางคนวิ่งไปตรวจตีในส่วนสื่อมวลชนด้วยค่ะจะเกิดแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวเราต้องรอดูสถานการณ์นะผมยังไม่รับรายงานตรงนั้นคือได้เห็นแต่ในส่วนของที่พลาดแล้วก็ไปโดนกระสุนยางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนอื่นเดี๋ยวคงคือมันมีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะครับท่านผบ.ตร.ท่านให้ความสำคัญตรงนี้แล้วทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นถ้าเกิดพลาดนะครับเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขตรงนั้นนะครับเราไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมหนูไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ศาลจะให้ประกันตัวไหมหากอัยการสั่งฟ้องแต่พี่น้องคะขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธาในอำนาจของตัวเองเข้าไว้และรับฟังสารจากหนูในวันนี้ค่ะเรียนประชาชนที่เคารพความรักที่ไม่มีขอบเขตรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้วต้องทำใจทุกอย่างแม้จะรู้ว่าคนรักทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตาแม้ทำเป็นมองไม่เห็นจะรักจะตามใจกันจนสุดทางไม่ตัดเกินกันอย่างนี้จริงๆใช่หรือไม่กัลยาณมิตรที่ดีนั้นย่อมต้องตัดเกินกันได้เมื่อกษัตริย์ออกนอกลู่นอกทางประชาชนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของกษัตริย์ก็มีหน้าที่ต้องส่งเสียงตักเตือนกันค่ะตัวนะคะส่วนหนึ่งเลยคือแน่นอนค่ะพวกเราก็คงต้องเปลี่ยนที่สู้ไปสู้กันอยู่ในเรือนจำแต่ว่ายังไงแล้วแนวทางในการต่อสู้ของพวกเราเองทุกๆคน13คนที่จะโดนในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนูเชื่อมั่นเลยว่าพลังของการต่อสู้ข้างนอกนั้นจะไม่แผ่วลงแน่นอนเพราะว่าถ้าหากพรุ่งนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวจริงมันได้ประจักษ์อยู่แล้วค่ะว่าประเทศนี้ความยุติธรรมมันล้นเกินมากความยุติธรรมในประเทศนี้มันไม่หลงเหลืออยู่แล้วจะเป็นตัวตัดสินให้ประชาชนเลือกเองว่าเขาจะดำรงอยู่อย่างแบบใดต่อไปก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเราคาดการไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราเรายอมนะยอมที่จะเสียอิสรภาพส่วนตัวเพื่ออิสรภาพทางสังคมส่วนใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราจะถูกจำกัดอิสรภาพไม่เป็นไรเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะฮะแต่โอกาสมันก็มีสูงนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ประกันตัวกันนะครับไม่ว่าพฤติการจะเป็นยังไงแต่เราก็ยังแอบหวังว่าศาลจะมีความยุติธรรมนะครับมึงกูขอไปเป็นสลิป2อาทิตย์ได้ป่าววะเฮ้ยทำไมวะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเป็น3นิ้วอ่ะมันหากินยากเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเองอ่ะ
โดยไอ้พวกไดโนเสาร์ที่ทำงานมันกลั่นแกล้งเอาไม่ใช่หรือตำรวจส่งคนมาตามเองไอ้พวกนี้มันร้ายจริงๆเลยแล้วเองเป็นอะไรไหนบอกข้ามาสิข้าก็แค่หิววันนั้นข้าขับรถต่างจังหวัดเจ้าแม่เซเว่นซื้อน้ำตะขวดก็ไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอพอข้าแวะห้างก็เจอโปเตโต้คอนเนอร์ชั้น2อย่าโออีชั้น3 MK กลับบ้านมาจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็แขวนรูปในหลวงข้ากินอะไรไม่ได้เลยมันสั่งแบนไปหมดข้าหิวในเชิงปรากฏการณ์นะต้องยอมรับว่าตอนนี้นะแกนนำทั้งหลายเนี่ยอยู่ในคุกกันหมดแล้วนะยังคงมีเหลือบางส่วนซึ่งก็จะมีการนัดบุกกันอีกรอบนะก็บุกไปแล้วนะอย่างที่เห็นในภาพนะมีการเคลื่อนไหวมีขอความวุ่นวายพลเอกประยุทธ์ก็เตรียมพร้อมรับมือซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมายอมรับขอโทษว่าใช้ความรุนแรงนะตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บไป50คนนะมอบก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้รับบุคคลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะซึ่งเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นม็อบนะครับเข้าอยู่ในการดูแลในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับในส่วนของประชาไทยนักข่าวได้รับบาดเจ็บก็ไปฟ้องศาลเอาผิดตำรวจการเดียวกันก็มีการฟ้องศาลนะครับให้เปิดทางการชุมนุมเกิดขึ้นนะซึ่งประชาไทยก็อยู่ฝั่งม็อบนะครับตอนนี้ก็เขาก็ยิ่งแสดงตัวชัดเจนแล้วก็พยายามจะใช้ศาลเป็นเครื่องมือนะครับให้เกิดการชุมนุมและเกิดมีการเคลื่อนไหวการชุมนุมรอบนี้นะที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็บอกว่าจะมีการป้องกันมวลชนจะมีการจัดสถานที่เตรียมพร้อมให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับต้องยอมรับว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมอธิบายไปแล้วนะวันนี้อธิบายเป็นอีกรอบหนึ่งย้ำว่าทั้งหมดเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อหวังผลระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นฝั่งพรรคสีส้มฝั่งพรรคสีแดงก็ส่งคนลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายพื้นที่พรรคส่วนกลางไม่ได้มีการประกาศแต่ในส่วนของท้องถิ่นได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับบางพื้นที่ธนาธรก็ไปทำการหาเสียงให้นะจนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะไปหาเสียงในโรงเรียนนะครับในบางพื้นที่ก็ไปลงหาเสียงให้กับพรรคของเขาช่อก็ไปหาเสียงที่เชียงใหม่นะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครุกรุ่นขึ้นนะครับเขากำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะระยะสั้นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยเป็นองค์การเทศบาลทั้งหลายนะครับคิวต่อไปก็จะเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลจากนั้นก็เข้าสู่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้การเมืองก็เลยมีปฏิกิริยาที่รุนแรงและก็เข้มข้นขึ้นตามลำดับในเรื่องของแกนนำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับตอนนี้เพนกวินก็พยายามอดอาหารอานนท์ก็ปรากฏว่าเขียนเฟซบุ๊กมาหลายรอบนะไมค์ก็มีรายงานนะครับบอกว่าแค่ได้ยินเสียงกุญแจก็ผวาเข้าใจว่ามัจจุราชนะจะมาเอาชีวิตนะครับในขณะที่โตโต้ก็บอกว่าคดีที่ถูกดำเนินไปอ้างยี่ซองโจรเนี่ยนะครับที่โดนจับดำเนินคดีและศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องคดีที่เลื่อนลอยนะครับคนที่ปลอมตัวที่ทำตัวเป็นจัสตินพยายามล้อเลียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกจับกุมดำเนินคดีเข้าคุกเข้าตารางกันหมดคุณส่วนจำได้ไหมครับผมอธิบายเคยพูดเชิงสังเคราะห์วันนี้ให้ทันแล้วนะครับหนีทันกันไหมเนี่ยติดคุกติดตารางกันหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วในเชิงงานสังเคราะห์อีกไม่นานแกนนำจะรู้เพราะตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาตอนนี้เราเริ่มเห็นเสื้อแดงแล้วสุดท้ายเสื้อแดงจะเข้าไปทำการครอบครองม็อบทั้งหมดเราจะเห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้เราเริ่มเห็นเสื้อแดงมากขึ้นม็อบจะเคลื่อนไหวเต็มที่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือวันที่6เมษายนคือวันจักรีตอนนี้การเคลื่อนไหวเราจะเห็นสีแดงมาแล้วจากเดิมเห็นสีส้มคนนี้ก็เป็นสีแดงนะครับแกนนำทั้งหมดกำลังถูกหลอกอ้างประชาธิปไตยอ้างสิทธิเสรีภาพพลาดรภาพทัดเทียมเสมอภาควาทกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวาทกรรมของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในหลายๆประเทศใช้วาทกรรมแบบนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองถามเลยวันนี้
โอเคสมมติเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาเพนกวินไปไหนเพนกวินได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะอานนท์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหรอไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะนะฮะไม่ได้เป็นพวกนี้ไม่ได้เป็น เขาไม่ได้เป็นใครยังมาได้เป็นก็คนที่อยู่ต่างประเทศจะมาเป็นประธานาธิบดีเพราะตอนนี้เกมที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้เป็นเกมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลักยืนอยู่บนหลักเดิมคือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหลอกเด็กมาเป็นแกนนำหลอกเด็กให้เข้าสู่ติดคุกที่ผ่านมาแกนนำเสื้อแดงโดดมาหมดแล้วแกนนำจึงกำลังถูกหลอกจตุพรก็เคยพูดลักษณะเดียวกันบอกว่าโดนหลอกมาเยอะแล้วนะสุดท้ายก็โดนลอยแพโดนลอยแพโดนทิ้งทวนนะครับสุดท้ายต้องมารับผิดชอบทุกๆอย่างไม่รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดจับตามองให้ดีนะครับการนี้ที่ผ่านมาผมเคยเรียนไว้นะครับบอกว่าสีส้มเป็นเพียงทับหน้าสีแดงเป็นทับใหญ่พ้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นของเทศบาลเมื่อไหร่ม็อบใหญ่จับมาและแน่นอนเขาจะใช้ซิมโบลิกในวันจักรีเคลื่อนไหวทางการเมืองรัฐบาลถ้าใจร้อนเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองใช้ความรุนแรงเข้าทางก็ทันทีเลยนะครับวิธีต้องใจทำยังไงนะครับการเล่นหมากรุกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเอาชนะด้วยการกินเบี้ยการเล่นหมากรุกมันเอาชนะด้วยการกินขุนจับตามองให้ดีว่าท่านกินขุนหรือว่ากินเบี้ยที่ผ่านมากินเบี้ยเจ็บทั้งคู่ถ้ากินขุนผลจะออกมาอีกอย่างหนึ่งรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้กักจักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ่งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อราชามีองค์ราชันผู้อดทนทุ่มเทบากบั่นเติมความฝันให้แผ่นดินฟ้าทองเนื้อดินทั่วทิ้งไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพ้องไอรับไทยสามัคคีพร้องดองเดินตามคันลองของความพอเพียงทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสยามธานีเวลานี้ดอกไม้อบอุ่นศูนย์รวมใจไทยทุกส่วนคือพ่อของเราพระเจ้าอยู่หัวเนื้อกล้าวกระหม่อมขอเดชะในวาระนี้คนไทยทวนทั่วประเทศไทยรวมใจรวมตัวเพลงคำจงรักเรารักในหัวทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไปที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสะบัน
บนเสาที่ยืนหยัดตระหง่านสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่ให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้ผืนธงไทยโลกเอกชาติจะคอยบ่มชี้ให้คนไทยไม่ล้มทางใต้มหาพระบารมีแห่งวงดนตรีลูกไทยไม่มีสิ้นหวังชายใหญ่นี้จะไม่มีวันถึงจางขอเราจะเดินทางด้วยพลังรักคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความฝันคือไม่มีชาติเพื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์ศาสตราที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและคือไม่มีชาติเมื่อเธอ